สวัสดีค่ะมาดูข่าวกีฬาค่ำวันนี้ค่ะพาไปดูความเคลื่อนไหวของทัพนักกีฬายิงปืนรณยุทธ์ทีมชาติไทยนะคะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก็ได้บินลัดฟ้าไปยังประเทศอินโดนีเซียแล้วค่ะเตรียมเข้าร่วมการแข่งขันรายการใหญ่นะคะนั่นก็คือการแข่งขันระดับทวีปเอเชียออสเตรเลียค่ะพลเอกเพิ่มศักดิ์พวงสาโรจน์นายกสมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธ์แห่งประเทศไทยได้เดินทางไปส่งพร้อมกับให้โอวาททีมนักกีฬายิงปืนรณยุทธ์ทีมชาติไทยพร้อมสตาฟโค้ชจำนวน60คนนะคะได้เดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันชิงแชมป์ระดับทวีปเอเชียออสเตรเลียรายการออสเตรเลีย2024ที่หมู่เกาะบาหลีประเทศอินโดนีเซียค่ะจะแข่งขันวันที่26สิงหาคมถึง2กันยายนนี้ซึ่งมีนายชลิตรัตน์จันทรุเบกษาเลขาธิการสมาคมเป็นหัวหน้าคณะนำทีมไปในครั้งนี้นะคะไปในฐานะผู้จัดการทีมค่ะสำหรับรายการนี้สมาคมส่งนักกีฬาทีมชาติไทยเข้าร่วมทั้งหมด52คนใน6ประเภทนะคะของการแข่งขันปืนมีทั้งประเภทบุคคลชายหญิงทีมชายหญิงส่วนความหวังของเราค่ะหวังลุ้นไม่ต่ำกว่า10เหรียญทองนะคะก็มีทั้งประเภทบุคคล 4-5 เหรียญทองจากเฉลิมพลชมฤทธิ์ในรุ่นซีเนียร์ประเภทโอเพ่นธนาวดีเพิกแย้มประเภทโปรดักชั่นออฟติสเลดี้อาริฟอีลานอกจากนั้นก็ยังมีความหวังจากวีรวิทย์จารุเกียรติพงษาประเภทบุคคลโอเพ่นนางสาวมินตราปราโมทประเภทโอเพ่นเลดี้สิรภพเหมาลาประเภทโอเพ่นจูเนียร์มีธนัทอิทธิสุพรรัตน์ประเภทโปรดักชั่นออฟติสจูเนียร์รวมถึงประเภททีมเราก็มีความหวังค่ะ 4-5 เหรียญทองเหมือนกันนะคะคือทีมโอเพ่นซีเนียร์กับทีมรีวิวเป็นต้นค่ะสำหรับประเทศไทยแล้วเราได้ส่งนักกีฬา52คนนะครับเข้าไปร่วมในการแข่งขันซึ่งจะมีทั้งนักกีฬาชายนักกีฬาหญิงทั้งประเภทบุคคลและประเภททีมนะครับที่ร่วมในการแข่งขันสำหรับความหวังในการได้เหรียญก็คือเราหวังว่าประเภททั้งทีมทั้งบุคคลเนี่ยครับเราจะมีโอกาสได้เหรียญทองนะครับอย่างน้อยนะฮะก็คงประมาณ12เหรียญรวมกันนะครับทั้งหมดอย่างน้อยก็คิดว่านักกีฬาขณะนี้ของเราเนี่ยพร้อมนะครับเพราะว่ามีการเตรียมตัวมาเป็นอย่างดีแล้วก็ใช้เวลาพอสมควรนะครับในการคัดเลือกและการเก็บตัวครับวันนี้ก็เป็นโอกาสดีที่เราได้มาส่งนะครับก็คิดว่านะครับการแข่งขันครั้งนี้นักกีฬาของเราทุกคนก็พร้อมที่จะเข้าแข่งขันแล้วก็นำชื่อเสียงและชัยชนะนะครับมาสู่ประเทศไทยแล้วก็ให้คนไทยได้ชื่นชมนะครับในกีฬาประเภทนี้แล้วก็ให้การสนับสนุนกีฬาประเภทนี้ในการต่อไปค่ะก็ไปครั้งนี้นะคะในนามของทีมชาติไทยเราส่งไปนักกีฬา52คนรวมสตาฟโค้ชก็เป็น60คนนะคะนอกจากนั้นยังมีนักกีฬาที่ทางสมาคมรับรองให้เข้าร่วมการแข่งขันเป็นส่วนตัวร่วมเดินทางไปอีก32คนค่ะรวมแล้วนับว่าเป็นทีมยิงปืนของสมาคมที่เดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติที่ต่างประเทศมากที่สุดอีกครั้งนึงค่ะก็ตั้งเป้าอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า10เหรียญทองนะคะซึ่งท่านนายกสมาคมก็หวังเอาไว้มากถึง12เหรียญทองเลยทีเดียวค่ะ